ค่ะเพื่อนๆเดินมาก็เจอนี่จ้ะเดี๋ยวเก็บอันนี้โอ้โหสวยงามมากอุ้ยแบบไหนนี่สงสัยจะแบบกรีบแน่ๆเลยจ้ะถ้าแบบกรีบเราไม่เอาเนาะจ้ะเนาะโอ้ไม่ใช่ค่ะแบบนี้ดีๆ ดีเลยจ้ะอันนี้เห็ดหางไก่งวงนะจ๊ะเนาะว้าว this is so beautiful สวยงามมากจ้ะพี่น้องว้าวอู้ยหลังฝนตก3วันสวยสวยสวยดึงยากมากเหนียวอ่ะโอ้สวยงามดึงยาก so hot เหนียวอ่ะดึงยากต้องใช้สองมือแล้วไปต้มในเสร็จถึงชาต้มนะคะผสมกัน3อย่าง4อย่างเลยค่ะ3อย่างเท่าที่มีนะคะคือเราจะมีเห็ดทักกี้เทลหางไก่งวงนะคะแล้วก็ลิ้นจือเห็ดลิ้นจือค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่คือเห็ดไลออนเมนบด
ผงละเอียดนะคะเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้นะคะเราจะไม่ทำเยอะเนาะทีละน้อยๆให้หมดแล้วค่อยทำใหม่เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะขึ้นราหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูกลัวว่าเขาจะขึ้นราอันนี้เห็ดหลินจือนะคะก็บดเหมือนกันเลยค่ะบดเหมือนกันเลยอันนี้ก็เห็ดหางไก่งวงค่ะเห็ดหางไก่งวงเนาะแล้วเราจะมาใส่รวมกันนะคะใส่3อย่างนี้รวมกันเราใช้เครื่องบดกาแฟนะคะเห็ดที่เราอบได้แล้วเห็ดหางเห็ดไลออนเมนนะคะหัวลิงค่ะเห็ดมังกี้เฮดแล้วก็อันนี้ก็คือเห็ดที่เราดองยาดองนะคะก็คือแบบเห็ดมังกี้เฮดหรือว่าไลออนเมนใส่เหล้าดองค่ะเขาเรียก 100% อะไรพุกใช่ไหมพุก 100% พุกแอลกอฮอล์ This my friend tell me butYou don't have to do this because I have no idea either. But my sister showed me how to. This is my first time. Okay, I just show you what I doing with them. Okay, I gotta soak them for like 4 months, and you can drink. We don't eat the mushroom, but we just drink the liquid. Okay, and then now we gotta make the tea. How I make the tea? เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะต้มชากันยังไงอันนี้ก็คือแบบคือฟังหลายๆทางหลายๆเพื่อนๆหลายคนที่เขาพูดคุยกันเนาะเราก็เอามาดัดแปลงทำเองแล้วนะคะแบบสะดวกง่ายๆ I learn from a lot of people talk about I heard some people a lot of people talk about how to make it but I'm not very sure but I do my way easy way for me to do okay I gotta show you how I do thisOkay, I use this bag because I had this bag for Thai tea. They're gonna be a little bit colored on. I used that before. Okay, we're gonna add the mushroom powder. ค่ะเราก็จะเติมเห็ดหางไก่งวงนะคะนี่ค่ะ2ช้อนชาเนาะ I add turkey tail.Mushroom for 2 teaspoons and it's gonna be lion mane นี่เห็ดหัวลิงนะคะเห็ดแผงคอสิงโตค่ะก็ใส่ลงไปก็แล้วแต่เราเนี่ยอันนี้จะดูท่าจะเยอะนะก็ใส่ประมาณสักแบบไม่ต้องพูนมากเนาะคือแบบแต่ถ้าเราไม่ประหยัดเราก็ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะ2 teaspoon โอเค and this one ลิ้นจี่โอเค I gotta add 2 teaspoon ใส่ไป2ช้อนชานะคะเห็ดลิ้นจี่2ช้อนชาเหมือนกันค่ะอันนี้เรากะปริมาณด้วยตัวเองนะคะเราไม่มีสูตรค่ะWe gotta wait for the pot water get boil, get hot. Okay, the water starting boil. น้ำใกล้จะเดือดแล้วก็ใส่ลงไปนะคะโอเคค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดไป5-10นาทีก่อนนะคะแบบไฟเดือดๆนะให้น้ำเดือดๆไปก็ปิดฝาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะปล่อยไปประมาณ5-10นาทีแล้วเราก็จะลดไฟลงอยู่ที่ต่ำสุดก็ให้เชี่ยวไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนๆเชี่ยวไปเรื่อยๆจนถึงเป็นชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ยิ่งดีค่ะเชี่ยวไปนะคะไฟอ่อนๆนะคะปิดฝาไว้ไม่ให้ยาระเหยออกนะคะต้องปิดฝาไว้ด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็เดือดไปประมาณสักเนี่ยค่ะ5นาทีได้แล้วก็สัก10นาทีก็ได้นะคะแล้วเราก็ลดไฟลงนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราก็ทำชาเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ชาเราก็แบบพร้อมที่จะดื่มได้แล้วค่ะนี่คือน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งสดๆน้ำผึ้งสดจากฟาร์มเลยนะคะจากฟาร์มซื้อจากพี่น้อย
ซื้อมาให้นะคะฝากพี่หน่อยซื้อให้เนาะฝากพี่สาวซื้อให้โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาดูกันว่าเราเชี่ยวมาจนเราเชี่ยวนี่ประมาณ2ชั่วโมงเนาะนี่คือน้ำชาที่เราเชี่ยว2ชั่วโมงนะคะจะเดือดอย่างนี้นะคะปิดฝาไว้แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็อย่างนี้เลยค่ะขอเปิดแป๊บนึงนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาเสิร์ฟใส่แก้วกันเลยเนาะนี่ค่ะชาเขาจะแบบน้ำสี3อย่างเนาะ3ชนิดก็มีหางไก่งวงแล้วก็ลาเมนนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดลิ้นจื้อค่ะอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ตักช้อนเอานะคะเพราะว่าข้างล่างจะมีฝุ่นละอองจากผงที่เราปั่นนะคะเนี่ยค่ะเอาแบบนี้เลยค่ะนี่เราก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปเนาะเห็ดลิ้นจือจะมีรสขมนะคะปิดฝาแล้วก็ปิดไฟด้วยนะคะอย่าลืมปิดไฟเนาะเดี๋ยวไฟไหม้บ้านโอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่นี่เลยนี่ค่ะชาที่เราเชี่ยวได้แล้วใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะเราก็ลองสักประมาณช้อนชาหนึ่งก่อนเนาะแก้วเล็กๆน้ำผึ้งนี้จะไม่หวานมากเพราะเป็นน้ำผึ้งจากฟาร์มแล้วน้ำผึ้งสดด้วยจะไม่หวานเลยจะคือแบบหวานแต่ไม่ได้หวานเหมือนน้ำตาลเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนิดๆเนาะอาหารเราก็เสร็จแล้วด้วยระหว่างที่เราทำชาแล้วก็ทำอาหารไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะนี่ชาที่เราทำได้เราจะลองชิมชาก่อนเนาะก็จะร้อนไงร้อนอยู่ค่ะรสชาเห็ดรวมกันนี่รสกลมกล่อมเนาะคือแบบมันไม่ขมแล้วก็ไม่แบบถ้าหางไก่งวงมันก็จะไม่มีรสอะไรใช่ไหมถ้าไลออนเมนก็จะไม่มีรสอะไรถ้าลิ้นจื้อก็จะมีรสขมหน่อยเราใส่ไม่เยอะใช่ไหมเราก็แบบรวมๆกันแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปรสกลมกล่อมมากเลยค่ะทานง่ายค่ะดื่มง่ายค่ะอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟอาหารทานกันนะคะวันนี้คือทำอาหารทั้งต้มชานี่ก็มาแบบจนตอนนี้ก็จะบ่าย2โมงแล้วยังไม่ได้ทานอะไรเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันเลยเนาะ